เช้านี้ก็อยากจะนำพระธรรมตอนหนึ่งมาแบ่งปันให้กับเราทั้งหลายซึ่งก็เกี่ยวข้องกับการเติบโตในชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งปรากฏอยู่ในโยชูวาบทที่1ข้อ8และข้อ9ให้เรายืนขึ้นให้เกียรติแด่พระวจนะคำของพระเจ้า อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าแต่จงตึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราสั่งเจ้าไว้แล้วมิใช่หรือว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าทรงสถิตกับเจ้าให้เราร่วมใจกันอธิษฐานสาธุการแด่พระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่และสูงสุดเราขอพระคุณพระองค์สำหรับความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อเราทั้งหลายทุกคนและขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สถิตอยู่ร่วมกับเราเรามีโอกาสได้นมัสการและยกย่องพระนามอันยิ่งใหญ่สูงสุดของพระองค์และบัดนี้เราจะมาฟังพระวจนะคำของพระองค์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ประทานสติปัญญาความเข้าใจกับเราทั้งหลายทุกคนที่นำเอาพระคำของพระองค์ไปเกิดผลในชีวิตของเราและขอให้พระองค์ที่จะขจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคปัญหาต่อการฟังพระวจนะคำของพระองค์ให้ออกไปจากสถานที่นี้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญที่ประชุมนั่งครับหัวข้อในเช้าวันนี้ก็คือชีวิตที่จำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีดีไหมครับชีวิตที่จำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีพระธรรมตอนนี้พระเจ้าได้ตรัสกับโยชูวาหลังจากที่โมเสสเสียชีวิตแล้วและก่อนที่โยชูวาจะยกพลข้ามแม่น้ำจอร์แดนเข้าไปยึดครองแผ่นดินแห่งพันธสัญญาแต่พระเจ้าไม่ได้ตัดกับโยชูวาเรื่องศึกสงครามแต่ได้ตัดกับโยชูวาเรื่องการเชื่อฟังพระบัญญัติทั้งหมดที่โมเสสได้บัญชาไว้เมื่อ38ปีที่แล้วโยชูวาเป็น1ใน12ผู้สอดแนมที่ได้เข้าไปสำรวจในแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้แต่น่าเสียดายที่ชนชาติอิสราเอลไม่มีโอกาสเข้าไปครอบครองแผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์นี้กลับต้องเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารหลายสิบปีเพราะความดื้อดึงและไม่เชื่อฟังเวลานี้พระเจ้าได้เตือนโยชูวาให้เชื่อฟังในพระสัญญาแล้วเขาจะได้มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีและยังตัดกับโยชูวาอีกว่าจงเข้มแข็งและกล้าหาญเถิดอย่าตกใจหรือคลามกลัวเลยเพราะว่าเจ้าไปในถิ่นฐานใดพระยะโฮวาห์พระเจ้าของเจ้าก็สถิตกับเจ้าเพื่อให้โยชูวาเกิดความมั่นใจเวลานี้พระองค์ก็กำลังเตือนและตัดกับเราทั้งหลายเช่นเดียวกันอย่าให้เราตกใจกลัวพามกลัวเพราะพระเจ้าจะทรงสถิตกับเราเช่นเดียวกันแล้วเราก็จะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีอาเมนไหมครับพี่น้องครับเราอยากจะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีไหมครับอยากไหมครับแน่นอนเราทุกคนอยากและผมก็มั่นใจว่าพระประสงค์ของพระเจ้าก็ต้องการให้เราทุกคนที่เป็นลูกของพระองค์มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีจากพระธรรมตอนนี้ได้เปิดเผยให้เรารู้ว่าเราจะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีได้อย่างไรให้เรามาพิจารณาดูด้วยกันนะครับ3ขั้นตอนเพราะมันเป็นขบวนการต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง
ขั้นตอนที่หนึ่งเราจะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าเราต้องสนใจพระวจนะคำของพระเจ้าในที่นี้กล่าวว่าอย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินจากปากของเจ้าให้เราอ่านพูดแล้วก็ท่องจำอยู่เสมอๆดีไหมครับหนังสือธรรมบัญญัติคือกฎหมายกฎเกณฑ์คำสั่งคำของผู้เผยพระวจนะหรือพระสัญญาของพระเจ้าในที่นี้กำลังบอกเรานะครับหมายถึงพระคัมภีร์เดิมหรือหนังสือ5เล่มแรกของโมเสสหรือเบญจบรรพ์นะครับประยุกต์กับปัจจุบันนี้ก็คือพระคัมภีร์ทั้งเล่มแล้วพระคัมภีร์เล่มนี้ยังเล็งถึงพระคุณของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์ในยอห์นบทที่1ข้อที่17ได้กล่าวว่าเพราะว่าพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัตินั้นทางโมเสสส่วนพระคุณและความจริงมาทางพระเยซูคริสต์พระเจ้าประทานธรรมบัญญัติให้กับชนชาติอิสราเอลทางโมเสสแต่ชนชาติอิสราเอลก็ล้มเหลวพระองค์จึงประทานพระคุณของพระองค์ให้กับเราทั้งหลายทางพระเยซูคริสต์พระคุณก็คือสิ่งที่เราไม่สมควรจะได้แต่พระองค์ประทานให้กับเราในยอห์นบทที่1ข้อ45เมื่อฟิลิปพบกับพระเยซูแล้วฟิลิปไปหานาธานาเอลบอกเขาว่าเราได้พบพระองค์ผู้ที่โมเสสได้กล่าวถึงในหนังสือธรรมบัญญัติและที่พวกผู้เผยพระวจนะได้กล่าวถึงคือพระเยซูคริสต์ชาวนาซาเร็ธบุตรของโยเซฟหนังสือธรรมบัญญัติได้เปิดเผยถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เพื่อชนทุกเผ่าทุกชาติทุกภาษาจะได้รับความรอดนี่คือความรักอันมั่นคงของพระองค์ที่มีต่อมวลมนุษยชาติหลังจากพระเยซูคริสต์เป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ตรัสกับสาวกของพระองค์ว่าในลูกานะครับบทที่24ข้อ44พระองค์ตรัสกับเขาว่านี่เป็นถ้อยคำของเราซึ่งเราได้บอกไว้แก่ท่านทั้งหลายเมื่อเรายังอยู่กับท่านว่าบรรดาคำที่เขียนไว้ในหมวดธรรมบัญญัติของโมเสสและในหมวดผู้เผยพระวจนะและในหมวดสดุดีกล่าวถึงเรานั้นจำเป็นจะต้องสำเร็จหมายความว่าพระคัมภีร์เดิมหรือหนังสือธรรมบัญญัตินั้นกำลังเล็งถึงพระเยซูคริสต์หนังสือธรรมบัญญัตินี้สำคัญยิ่งเพราะนำเราไปสู่แผนการแห่งความรอดของพระเจ้าทางพระบุตรองค์เดียวของพระองค์คือพระเยซูคริสต์อย่าให้หนังสือธรรมบัญญัตินี้ห่างเหินไปจากปากของเจ้าพี่น้องครับเราอยากจะให้มีชีวิตที่จำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราต้องอ่านพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าอาเมนไหมครับเราต้องอ่านพระวจนะแห่งความจริงของพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อ43กล่าวว่าขออย่าทรงนำพระวจนะแห่งความจริงออกไปจากปากของข้าพระองค์อย่างสิ้นเชิงเพราะความหวังของข้าพระองค์อยู่ในกฎหมายของพระองค์ผู้เขียนพระธรรมข้อนี้กำลังบอกเราว่าความหวังของเขาได้เปิดเผยไว้ในกฎหมายของพระองค์ได้เปิดเผยไว้ในโภชนะของพระองค์พี่น้องความหวังของเราได้เปิดเผยไว้ใน
พระวจนะของพระเจ้าขั้นตอนแรกเราจะต้องอ่านพระวจนะของพระเจ้าต้องอ่านพระคัมภีร์เราทุกคนอ่านไหมครับทำไมเราถึงต้องอ่านพระคัมภีร์เพราะถูกบังคับใช่ไหมครับไม่ใช่นะครับเพราะพระคัมภีร์มีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากมายทำให้เรารู้ว่าความหวังของเราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าในสดุดีบทที่119ข้อที่18ข้อที่18ยังกล่าวว่าขอเบิกตาของข้าพระองค์เพื่อข้าพระองค์จะเห็นสิ่งมหัศจรรย์จากพระธรรมของพระองค์ในพระคำของพระองค์เต็มไปด้วยสิ่งมหัศจรรย์เพราะพระเจ้าของเราเป็นองค์อัศจรรย์พระองค์เป็นองค์อัศจรรย์และเต็มไปด้วยฤทธานุภาพพระคำของพระองค์ทรงพลังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราอาเมนไหมครับพระคำของพระเจ้าทรงพลังสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราเราอ่านเพื่อว่าเราจะได้รู้ว่าพระคำของพระเจ้าพูดว่าอย่างไรและพูดอะไรถ้าเราไม่อ่านเราจะรู้หมายว่าพระเจ้าได้ตัดไว้ในพระคำของพระองค์ว่าอย่างไรและมีอะไรบ้างเรารู้ไหมฮะถ้าเราไม่อ่านไม่รู้อย่างแน่นอนเราก็จะพลาดสิ่งดีๆมากมายที่กล่าวไว้ในพระคำของพระเจ้าถ้าเราไม่อ่านเป็นสิ่งที่น่าเสียดายที่สุดถ้าเราอ่านเราก็จะรู้ถึงพระลักษณะของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระผู้สร้างทรงฤทธิ์ยิ่งใหญ่สูงสุดทรงความรักอันมั่นคงพระองค์ทรงเป็นองค์นิรันดร์ไม่เปลี่ยนแปลงทรงบริสุทธิ์และยุติธรรมทรงพระเมตตาและพระกรุณาทรงเป็นพระเจ้าผู้จัดเตรียมเราก็จะได้รู้ว่าน้ำพระทัยของพระเจ้าเป็นอย่างไรอะไรเราควรทำและอะไรเราไม่ควรทำเราก็จะรู้ถึงแผนการแห่งความรอดของพระเจ้าทางพระเยซูคริสต์เรารอดโดยพระคุณเพราะความเชื่อไม่ใช่เราทั้งหลายกระทำเองแต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ประทานให้กับเราทั้งหลายและยังทำให้เรารู้ว่าศัตรูของเรานั้นคือมารมันถูกขนานนามว่าขโมยมาเพื่อจะลักจะฆ่าและทำลายและมันยังเป็นพ่อแห่งการมุสาพ่อแห่งการโกหกหลอกลวงและเวลานี้มันก็อาจจะทำหน้าที่นี้อยู่หลอกลวงเราทั้งหลายว่าไม่จริงหรอกสิ่งที่พูดไว้ในพระคัมภีร์เราก็จะได้รู้สิ่งต่างๆเหล่านี้ในพระคำของพระเจ้าพระคัมภีร์ยังเปิดเผยให้เรารู้ว่าพระคำของพระเจ้านั้นเป็นอาหารฝ่ายจิตวิญญาณซึ่งกล่าวไว้ในมัทธิวบทที่4ข้อที่4เป็นอาหารแห่งชีวิตซึ่งเปิดเผยไว้ในยอห์นบทที่6ข้อที่8และให้เรารู้ว่าเราเป็นเกลือและเป็นแสงสว่างซึ่งกล่าวไว้ในมัทธิวบทที่5ข้อ13และ14พระเยซูทรงเป็นแสงสว่างแท้ที่ทำให้มนุษย์ทุกคนเห็นความจริงได้ซึ่งกล่าวไว้ในยอห์นบทที่1ข้อที่9พระวจนะยังเป็นพระแสงเป็นดาบไฟจิตวิญญาณของเราที่พระองค์ประทานให้กับเราซึ่งเปิดเผยไว้ในเอเฟซัสบทที่6ข้อที่17พระวจนะยังเปรียบเหมือนน้ำนมให้กับผู้ที่บังเกิดใหม่
ใน1เปโตรบทที่2ข้อที่2พระคำยังเปรียบเหมือนน้ำผึ้งหรือทองคำมีคุณค่าและหอมหวานซึ่งกล่าวไว้ในสดุดีบทที่19ข้อที่10พระคำยังเปรียบเหมือนไฟและคอนสามารถที่จะตกแต่งชีวิตของเราซึ่งเปิดเผยไว้ในเยเรมีบทที่23ข้อ29และยังมีสิ่งต่างๆอีกมากมายที่บันทึกไว้ในพระคำของพระเจ้าพระคำของพระเจ้าจึงมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราอย่างมากมายถ้าเราไม่อ่านก็เป็นสิ่งที่น่าเสียดายขั้นตอนแรกก็คือเราต้องอ่านหรือฟังเป็นการรับรู้ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรพูดอะไรเป็นการรับรู้ข้อมูลนี่คือขั้นตอนแรกไม่ใช่ว่าเราอ่านพระคัมภีร์แล้วชีวิตของเราก็จะเติบโตทันทีอย่างนะครับยังไม่ใช่เราเพียงแต่รู้ข้อมูลเท่านั้นบ่อยครั้งเราอ่านพระคัมภีร์แล้วชีวิตของเราก็ยังเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงมากนักเป็นการรับรู้ข้อมูลเท่านั้นมีชายคนหนึ่งพูดกับศิษยาภิบาลของเขาว่าเขาอ่านพระคัมภีร์จบแล้วหลายรอบดีไหมครับเป็นสิ่งที่ดีและควรทำอย่างยิ่งแต่ไม่ใช่หมายความว่าเมื่อเขาอ่านพระคัมภีร์จบหลายครั้งแล้วเขาจะกลายเป็นคนดีและมีชีวิตเปลี่ยนแปลงทันทีไม่ใช่นะครับหลายคนเป็นคริสเตียนมาหลายปีสิ่งเก่าๆก็ยังคงอยู่สิ่งใหม่ก็ยังไม่ได้เกิดขึ้นมากนักปัญหาคือเขาได้อ่านพระคัมภีร์แต่มีสักกี่ครั้งที่พระคำของพระองค์นั้นเข้ามาสู่ชีวิตของเขามีสักกี่ครั้งการอ่านเป็นขั้นตอนแรกเป็นการรับรู้ว่าในพระคัมภีร์พูดอย่างไรและพูดอะไรเราก็จะมาถึงขั้นตอนที่สองนะครับมันเป็นสิ่งที่ต้องทำต่อเนื่องขั้นตอนที่สองก็คือคิดตรึกตรองทำความเข้าใจเราต้องนำพระคำของพระเจ้ามาคิดและตรึกตรองในที่นี้กล่าวว่าจงตรึกตรองตามนั้นทั้งกลางวันและกลางคืนคิดตรึกตรองพระคำของพระเจ้าตลอดเวลาคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกและในที่สุดพระคำของพระองค์จะฝังอยู่ในชีวิตจิตใจของเราเราทำอย่างนั้นไหมครับคิดแล้วคิดอีกคิดแล้วคิดอีกทำไมเราต้องคิดแล้วคิดอีกเพราะในความคิดของเราเนี่ยมีแต่ของโลกของพระเจ้าไม่เคยมีนะครับพระองค์จึงให้เราคิดเพื่อให้พระคำของพระเจ้าตราตรึงอยู่ในชีวิตจิตใจของเราในยอห์นบทที่15ข้อที่7กล่าวว่าถ้าท่านทั้งหลายเข้าสนิทอยู่ในเราและถ้อยคำของเราฝังอยู่ในท่านแล้วท่านจะขอสิ่งใดซึ่งท่านปรารถนาก็จะได้สิ่งนั้นดีไหมครับท่านขอสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นเพราะว่าสิ่งที่มีอยู่ในจิตใจนั้นล้วนเป็นพระคำของพระองค์เพราะเราคิดตรึกตรองพระคำของพระองค์ตลอดเวลาเราก็จะขอตามน้ำพระทัยของพระเจ้าไม่ขอตามความอยากของเราและตัณหาของเรา
ทุกวันนี้เราคิดและตรึกตรองเรื่องอะไรเราคิดตรึกตรองเรื่องปากท้องการทำหากินเรื่องปัญหาเรื่องเศรษฐกิจเรื่องธุรกิจสารพัดเรื่องแต่น้อยครั้งที่เราคิดและตรึกตรองพระคำของพระเจ้าเราคิดไหมฮะคิดว่าน้อยนะครับเราจะมีชีวิตที่มีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีเราต้องคิดตรึกตรองทำความเข้าใจกับพระวจนะของพระองค์อยู่เสมอในสดุดีบทที่119ข้อ97ถึง99ได้กล่าวว่าถ้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆถ้าพระองค์รักพระธรรมของพระองค์จริงๆเป็นคำภาวนาของข้าพระองค์วันยังค่ำพระบัญญัติของพระองค์กระทำให้ข้าพระองค์ฉลาดกว่าศัตรูของข้าพระองค์เพราะบัญญัตินั้นอยู่กับข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์มีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูของข้าพระองค์เพราะบรรดาพระโอวาทของพระองค์เป็นคำภาวนาของข้าพระองค์การคิดตรึกตรองและศึกษาพระวจนะของพระองค์อย่างสัตย์ซื่อจะทำให้เรามีความเฉลียวฉลาดมากกว่าศัตรูดีไหมครับและมีความเข้าใจมากกว่าบรรดาครูบาอาจารย์ของเราอาเมนไหมครับเราสนใจไหมเป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมแต่มันก็พยายามที่จะให้เราอย่าอ่านเลยไม่มีประโยชน์หรอกมันก็หลอกเราอยู่ตลอดเวลาพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริงและถูกต้องเสมอครับในสดุดีบทที่77ข้อ1ถึงข้อ12ถึง14กล่าวว่าถ้าพระองค์จะตรึกตรองถึงพระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์และลำพึงถึงพระราชกิจอันทรงฤทธิ์ของพระองค์ข้าแต่พระเจ้าวิธีการของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ใดจะยิ่งใหญ่อย่างพระเจ้าของเราพระองค์คือพระเจ้าผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์ผู้ทรงสำแดงฤทธานุภาพของพระองค์ท่ามกลางบรรดาประชาชาติเมื่อเราคิดจดจำและทำความเข้าใจกับพระคำของพระองค์เราก็จะรู้ว่าพระองค์นั้นบริสุทธิ์และทรงฤทธานุภาพใหญ่ยิ่งสูงสุดผู้ทรงกระทำการอัศจรรย์เพราะพระเจ้าของเราเป็นองค์อัศจรรย์และสำแดงฤทธานุภาพท่ามกลางชนชาติทั้งหลายเราก็จะมั่นใจในพระเจ้าที่เราเชื่อและวางใจในพระองค์ในสดุดีบทที่1ข้อที่1ถึงข้อที่3ยังกล่าวว่าความสุขเป็นของบุคคลที่ไม่เดิมดำเนินตามคำแนะนำของคนอธรรมหรือยืนอยู่ในทางของคนบาปหรือนั่งอยู่ในที่นั่งของคนที่ชอบเยาะเย้ยแต่ความปิติยินดีของผู้นั้นอยู่ในพระธรรมของพระเจ้าเขาภาวนาพระธรรมของพระองค์ทั้งกลางวันและกลางคืนเขาเป็นเช่นต้นไม้ที่ผูกไว้ริมทานน้ำซึ่งเกิดผลตามฤดูกาลใบก็ไม่เหี่ยวแห้งการทุกอย่างซึ่งเขากระทำก็จำเริญขึ้นพระคำของพระองค์จะทำให้ชีวิตของเราไม่เหี่ยวเฉาไม่เหี่ยวแห้งแต่เต็มไปด้วยการเจริญรุ่งเรืองการทุกอย่างที่เราทำนั้นจะเกิดผลจะจำเริญขึ้น
นี่คือสิ่งที่กล่าวไว้ในพระธรรมตอนนี้และพระธรรมตอนนี้ก็กำลังเปิดเผยให้เรารู้ว่าถ้าเราสนใจและเชื่อฟังทำตามทางโลกแล้วเราก็จะพินาศแต่ถ้าเราทำตามพระวจนะคำของพระเจ้าเราก็จะเจริญรุ่งเรืองทุกอย่างที่เรากระทำก็จะจำเริญขึ้นเราไม่ถอยหลังอย่างแน่นอนอาเมนไหมครับเราจะจำเริญขึ้นแต่น่าเสียดายหลายคนจบลงแค่เรียนรู้และทำความเข้าใจในพระวจนะคำของพระเจ้าเท่านั้นเมื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจแล้วก็รู้สึกภูมิใจฉันหรือผมรู้แล้วแต่ความรู้ไม่ใช่สิ่งที่จะเป็นคำตอบทั้งหมดความรู้เป็นสิ่งที่ดีแต่เราไม่ใช่มีแต่ความรู้เท่านั้นพี่น้องอาจจะเต็มไปด้วยความรู้ในพระคำของพระเจ้าแต่อาจจะไม่มีความหมายทางฝ่ายจิตวิญญาณของเราก็เป็นไปได้ในมัทธิวบทที่5ข้อที่20พระเยซูจึงตรัสว่าเพราะเราบอกท่านทั้งหลายว่าถ้าความชอบธรรมของท่านไม่ยิ่งกว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีท่านจะไม่มีวันได้เข้าสู่แผ่นดินสวรรค์เราฟังแล้วรู้สึกเป็นยังไงครับเพราะว่าความชอบธรรมของพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีเป็นเพียงข้อมูลที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงเท่านั้นโดยที่ไม่มีการตอบสนองเป็นการส่วนตัวพวกธรรมจารย์และพวกฟาริสีเต็มไปด้วยความรู้ความเข้าใจแต่ปราศจากการประพฤติปฏิบัติพระเยซูจึงตำหนิการเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าเป็นเพียงหนทางที่จะนำเราไปสู่จุดหมายที่สำคัญกว่าก็คือการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณถ้าเราหยุดอยู่แค่ศึกษาและเรียนรู้พระวจนะของพระเจ้าแล้วก็เหมือนกับแท้งลูกคลอดออกมาแต่ไม่มีชีวิตจิตวิญญาณของเราก็ไม่เติบโตและอาจจะกลายเป็นหัวมีแต่ความรู้แต่เอาตัวไม่รอดเดินกลับหัวเอาหัวเดินไม่ใช่เท้าเดินพระวจนะคำของพระเจ้าเขียนขึ้นไม่ใช่เพื่อเป็นคำตอบสำหรับคนอยากรู้อยากเห็นแต่เพื่อการเติบโตฝ่ายจิตวิญญาณของเราแล้วพระประสงค์ของพระเจ้าต้องการให้เราเป็นลูกที่เติบโตเป็นผู้ใหญ่เป้าหมายสูงสุดของการศึกษาพระคัมภีร์ไม่ใช่เพื่อกระทําบางสิ่งบางอย่างกับพระคัมภีร์แต่เพื่อที่จะให้พระคัมภีร์กระทำบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของเราความจริงแห่งโภชนะกรรมของพระองค์ต้องเกี่ยวข้องกับชีวิตของเราเราจึงจะเกิดผลชีวิตของเราก็จะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีคนส่วนมากในทุกวันนี้ศึกษาพระคัมภีร์เพื่อการเรียนการสอนการเทศนานั่นเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าเราเตรียมเพื่อคนอื่นแล้วมันก็ไม่เคยมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเพราะฉะนั้นไม้ทั้งท่อนก็ยัง
อยู่ในตาของเราและไม่ค่อยมีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเป็นส่วนตัวถ้าผมเตรียมการเรียนการสอนเพื่อคนอื่นแล้วผมก็อาจจะยังตามัวมองอะไรไม่ชัดอยู่เพราะไม้ทั้งท่อนไม่ได้ไปไหนอยู่ที่เดิมแต่พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นต้องให้เราเติบโตและจำเริญขึ้นเราต้องนำพระคำของพระองค์มาเกิดผลในชีวิตของเราเราจึงมีขั้นตอนที่3ซึ่งจะทำให้ชีวิตของเราจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีขั้นตอนที่3ก็คือนำพระวจนะคำของพระเจ้ามาเกิดผลในชีวิตของเราหรือการประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราในที่นี้กล่าวว่าเพื่อเจ้าจะได้ระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้นั้นทุกประการแล้วเจ้าจะมีความจำเริญและเจ้าจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีการอ่านและการคิดตรึกตรองยังไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราสำเร็จผลเป็นอย่างดีในที่นี้กล่าวว่าระวังที่จะกระทำตามข้อความที่เขียนไว้ทุกประการระวังที่จะทำตามข้อความที่เขียนไว้ทุกประการเราต้องนำพระคำของพระเจ้ามาเกิดผลในชีวิตของเรานำมาประพฤติปฏิบัติไม่ใช่แค่รู้เฉยๆแล้วก็เรียกร้องคนอื่นทำแต่ตัวเองไม่ทำเราเคยได้ยินไหมฮะเพราะบางคนก็จะพูดเมื่อเขาฟังคำเทศนาแล้วเขาก็บอกว่าโอ้ยถ้าวันนี้นะภรรยาฉันมานะภรรยาของผมมาฟังนะเหมาะที่สุดเลยภรรยาบางคนก็บอกว่าโอ้ยถ้าสามีของฉันนะมาฟังนะเหมาะที่สุดเลยพี่น้องครับพระคำของพระเจ้าเหมาะที่สุดสำหรับเราไม่ใช่คนอื่นนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เรากระทำนะครับให้เรานำไปประพฤติปฏิบัตินะครับไม่ใช่ชอบไปเขี่ยผงของคนอื่นนะไม้ทั้งท่อนให้เราเอาออกนี่คือสิ่งที่พระองค์ต้องการให้เราเติบโตขึ้นสู่ความเป็นผู้ใหญ่เราต้องนำพระคำของพระองค์มาเกิดผลปัญหาของเราก็คือเราไม่ได้นำพระวจนะของพระเจ้ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราเราก็มีแต่ความรู้แต่ไม่มีประสบการณ์กับพระคำของพระเจ้าเราต้องนำพระคำแห่งความจริงในพระคัมภีร์มาประพฤติปฏิบัติวันต่อวันมีเพลงหนึ่งนะวันต่อวันฉันจะเดินกับพระเยซูวันต่อวันวันต่อวันเราต้องนำพระคำของพระองค์มาดำเนินชีวิตวันต่อวันทันทีที่เรารู้ความจริงจากพระวจนะของพระเจ้าเราต้องมีความรับผิดชอบด้วยการลงมือกระทำทันทีเราจึงจะเกิดผลอย่างแน่นอนในยากอบบทที่4ข้อที่7กล่าวว่าเหตุฉะนั้นผู้ใดรู้ว่าอะไรเป็นความดีและไม่ได้กระทำคนนั้นจึงมีบาปเราคิดอย่างไรผู้ที่รู้ความจริงรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ดีแต่ไม่กระทำก็คือคิดผิดตัดสินใจผิดและตกอยู่ในบาป
ในความเห็นของพระเจ้าความรู้ที่ประเสริฐการเชื่อฟังและปฏิบัติก็มีบาปในเอเฟซัสบทที่4ข้อ31และ32กล่าวว่าจงให้ใจขมขื่นใจขัดเคืองและใจโกรธและการทะเลาะเถียงกันการพูดเสียดสีการกับการคิดปองร้ายทุกอย่างอยู่ห่างไกลจากท่านเถิดและท่านจงเมตตาต่อกันมีใจเอ็นดูต่อกันและอภัยโทษให้กันเหมือนดังที่พระเจ้าทรงโปรดอภัยโทษให้แก่ท่านในพระคริสต์นั้นพี่น้องครับเรายังมีใจขัดเคืองใจขมขื่นในชีวิตของเราหรือไม่เรายังโมโหโกรธาอยู่เสมอๆหรือไม่อยู่ในบทโอสุภาพนะครับฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าพอกลับไปถึงบ้านภรรยาพูดไม่ดีหน่อยเป็นไงฮะโมโหโกรธาแล้วบางครั้งก็อาจจะลงไม้ลงมือด้วยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ห่างไกลจากชีวิตของเราในที่นี้กล่าวว่าขอให้ห่างไกลจากชีวิตของเราเรายังมีชีวิตที่เมตตากรุณาให้อภัยซึ่งกันและกันหรือว่าเรายังโกรธข้ามปีใครเคยบ้างฮะโกรธข้ามปีเครียดแค้นข้ามปีบางคนเครียดแค้นตลอดชีวิตเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับทำให้ชีวิตเราแย่เปล่าพระเจ้าต้องการให้ลูกของพระองค์สดชื่นและสดใหม่ทุกวันมีความสุขนะครับพระองค์ไม่ต้องการให้เราเป็นเช่นนั้นใน2ซามูเอลบทที่2ข้อ22ถึง24เป็นบทเพลงของกษัตริย์ดาวิดกล่าวไว้ดังนี้เพราะข้าพเจ้ารักษาบรรดาพระมักคาของพระเจ้าและไม่ได้ภาคจากพระเจ้าของข้าพเจ้าอย่างอธรรมเพราะกฎหมายทั้งสิ้นของพระองค์อยู่ต่อหน้าข้าพเจ้าและข้าพเจ้ามิได้หันจากกฎเกณฑ์ของพระองค์ต่อพระพักพระองค์ข้าพเจ้าไร้ตำหนิและข้าพเจ้ารักษาตัวไว้ให้พ้นจากกรรมชั่วของข้าพเจ้ากษัตริย์ดาวิดได้รักษาและทำตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ทั้งสิ้นของพระองค์เมื่อท่านทำผิดและรู้ตัวท่านก็กลับใจสารภาพต่อพระองค์เราทั้งหลายเป็นอย่างไรทำผิดแล้วก็ผิดอีกใช่ไหมครับอย่าให้เป็นอย่างนั้นเลยพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วพระองค์ต้องการให้เราเติบโตและจำเริญขึ้นในทางของพระองค์ในยากอบบทที่1ข้อ22ถึง25กล่าวว่าท่านทั้งหลายแต่ท่านทั้งหลายจงเป็นคนที่ประพฤติตามพระวจนะนั้นไม่ใช่เป็นเพียงผู้ฟังเท่านั้นซึ่งเป็นการลวงตนเองเพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่ดูหน้าของตนในกระจกเงาเพราะเมื่อดูตัวเองแล้วก็ไปแล้วก็ลืมในทันทีนั้นว่าตัวเองเป็นอย่างไรแต่ผู้ที่พิจารณาในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นมิได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติป
ปฏิบัติของตนพระวจนะของพระเจ้าเปรียบเหมือนกระจกเงาเมื่อเราอ่านพระวจนะแล้วและฟังพระวจนะแล้วเราก็จะรู้ว่าชีวิตของเราเป็นอย่างไรเราควรจะปรับปรุงแก้ไขอะไรบ้างคนส่วนมากในทุกวันนี้ใช้เวลาต่อหน้ากระจกของพระเจ้าก็คือต่อหน้าพระวจนะคำของพระองค์ทุกวันพิจารณาอย่างดีแต่ไม่ทำอะไรเลยและเดินจากไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วพรุ่งนี้ก็มามองกระจกของพระเจ้าใหม่อ่านแล้วก็เดินไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นยากอบกำลังอธิบายให้เรารู้ว่าเมื่อเราดูกระจกเงาของพระเจ้าแล้วเห็นว่าหน้าตาของเราสกปรกตัวของเราสกปรกผมเผ่ายุ่งเหยิงเราก็ควรจะทำความสะอาดควรจะอาบน้ำให้สะอาดหวีผมให้เรียบร้อยแต่แทนที่เราจะทำเช่นนั้นดูแล้วก็เดินไปเฉยเลยแปลกไหมครับเรารู้สึกแปลกไหมยากอบกำลังบอกเราว่านี่เป็นสิ่งที่เราทำเป็นประจำฟังแล้วก็หลงลืมคราวนี้เดี๋ยวออกไปนะออกไปข้างนอกเราก็ลืมหลงลืมแต่ในพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าผู้ที่ฟังแล้วไม่หลงลืมแต่ประพฤติปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขได้รับพระพรดีไหมครับอยากได้รับพระพรไหมฮะอยากจะมีความสุขไหมฮะอย่าหลงลืมพี่น้องครับเราต้องนำพระวจนะแห่งความจริงมาประยุกต์ใช้ในชีวิตของเราอย่าจบด้วยการอ่านศึกษาทำความเข้าใจเท่านั้นเราต้องนำมาประพฤติปฏิบัติในชีวิตของเราทุกๆวันเราก็จะมีความสุขและได้รับพระพรชีวิตของเราก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในพระคริสต์ไม่เป็นเด็กอีกต่อไปอาเมนไหมครับเราทุกคนในที่นี้จะเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กอีกต่อไปนี่คือพระประสงค์ของพระองค์ที่จะให้เราเติบโตและจำเริญขึ้นเราต้องทำให้ครบ3ขั้นตอนอ่านคิดตรึกตรองตลอดเวลาและนำพระคำของพระองค์ไปเกิดผลในชีวิตเราก็จะมีความจำเริญและสำเร็จผลเป็นอย่างดีอาเมนไหมครับครับให้เราลุกขึ้นครับเราใช้เวลานี้นะครับจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่กับเราที่นี่พระองค์ต้องการช่วยเราพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยรอดของเราทั้งหลายสิ่งใดที่เราทำไม่ได้ขอต่อพระองค์ให้เราจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์อย่าสนใจทางด้านซ้ายหรือด้านขวาแต่เราจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่ที่นี่พระองค์จะสัมผัสเราพระองค์จะช่วยเราให้หลุดพ้นจากสิ่งพันธนาการในชีวิตของเราพระองค์ต้องการให้เรามีเสรีภาพไม่ต้องการให้เราถูกจำจองถูกผูกมัดด้วยสิ่งที่ไม่ดีแต่พระองค์ต้องการปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เราใช้เวลานี้อธิษฐานกับพระเจ้า
อธิษฐานกับพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ใดมีใจขมขื่นใจขัดเคืองแค้นเคืองคนอื่นไม่ยอมให้อภัยผู้อื่นให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระเราจดจ่ออยู่ที่พระวิญญาณบริสุทธิ์พระองค์อยู่กับเราที่นี่ไม่ว่าจิตใจของเราจะเป็นอย่างไรมีความทุกข์ยากขนาดไหนและไม่ยอมให้อภัยผู้ที่ทำกับเราเจ็บบัดนี้พระองค์ต้องการที่จะปลดปล่อยเราให้เป็นอิสระปลดปล่อยเราจากความขมขื่นจิตใจที่ขัดเคืองและแค้นเคืองคนที่ทำให้เราเจ็บบัดนี้ขอต่อพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าให้ใจที่ขัดเคืองใจที่ขมขื่นใจที่ไม่อภัยจงลุดออกไปจากชีวิตของเราให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยเราพระองค์อยู่ที่นี่กับเราทั้งหลายพระองค์จะทำการของพระองค์พงจะสัมผัสชีวิตของเราเพราะพงทรงฤทธิ์ยิ่งนักพงสามารถที่จะกระทำให้สำเร็จได้ในทุกสิ่งในสิ่งที่เราไม่สามารถกระทำด้วยตัวเองได้ให้เราพึ่งและเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์พงอยู่กับเราที่นี่พงพร้อมที่จะช่วยเหลือเราผู้ใดเจ็บป่วยไม่ว่าจะปวดหลังปวดขาสารพัดปวดให้เราอธิษฐานกับพระเจ้าให้ความปวดเหล่านั้นออกไปจากชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาให้เรามีความเชื่อในพระเจ้าของเราให้พระองค์แตะต้องเหนือชีวิตของเราให้พระองค์ปลดปล่อยเหนือชีวิตของเราเพื่อเราทั้งหลายจะได้มีเสภาพเราจะไม่ถูกจำจองอีกต่อไปพระเจ้าทำการของพระองค์เหนือเราทั้งหลายด้วยเถิดพระเจ้าผู้ที่อ่อนกำลังเสริมกำลังให้กับเขาให้มีกำลังเข้มแข็งขึ้นเมื่อเขาก้าวไปจากที่นี่เขาจะเต็มไปด้วยพลังกำลังของพระองค์พระเจ้าทำการพระองค์จะฆ่าความท้อแท้ความถดถอยนั้นจะลุดออกไปจากชีวิตของเราในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าขอทำการเหนือชีวิตของเราทั้งหลายเราขอพึ่งพระองค์เราขอพึ่งพระองค์พระองค์จะฆ่าในสิ่งที่เกินความสามารถของเราแต่พระองค์จะสามารถกระทำให้สำเร็จได้ในชีวิตของเราเราเชื่อและวางใจในพระองค์พระเจ้าทำการเหนือเราทั้งหลายด้วยเถิดความกลัวนั้นจงลุดและถอยไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความวิตกกังวลจงถอยออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าฮาเลลูยาพระเจ้าของเราทรงฤทธิ์และเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนอยู่สามารถที่จะช่วยเราในทุกๆเรื่องได้อย่าให้เราวิตกอย่าให้เรากังวลอย่าให้เราขามกลัวอีกเลยเพราะพระองค์ทรงสถิตอยู่กับเราเสมอฮาเลลูยาขอพระองค์ทำการพระเจ้าทำการปลดปล่อยพระองค์จะกล้าทำการแตะต้องเนื้อเราทั้งหลายพระเจ้าเราขอพึ่งพระองค์เราทุกคนยกมือขึ้นเรายกมือขึ้นและรับกับพระองค์ด้วยความเชื่อให้พระองค์ที่จะเจิมเหนือเราทั้งหลายและปลดปล่อยเราทั้งหลายให้เป็นอิสระให้เรามีเสภาพในพระองค์พระเจ้าอยู่กับเราที่นี่และพระองค์พร้อมที่จะช่วยเหลือเราอย่าให้เราสงสัยอย่าให้เราวิตกกังวลให้เราขอกับพระองค์บัดนี้พระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าเทการเจิมของพระองค์เหนือเราทั้งหลายให้เราได้รับการปลดปล่อยให้ใจของเกลื่อนจงลุดออกไปใจกรดลุกออกไปการไม่ให้อภัยลุดออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าแต่ต้องและสัมผัสเราทั้งหลายพระเจ้าสัมผัสเราทั้งหลายทุกคนเจิมเหนือเราทั้งหลายทุกคนเราอยู่ที่นี่เราต้องการพระองค์เราต้องการการช่วยเหลือของพระองค์เราจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปเพราะพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของเราเป็นผู้กระทำกิจเหนือชีวิตของเราปลดปล่อยเราทั้งหลายเป็นอิสระเพื่อความขมขื่นนั้นความทุกข์ใจจะไม่ครองจิตใจของเราอีกต่อไปไม่ทุกข์ผูกมัดอีกต่อไปพระองค์จะฆ่าด้วยฤทธิ์เดชแห่งกางเขนขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าพระองค์ได้กระทำสำเร็จแล้วที่ไม้กางเขนพระเจ้าให้ฤทธิ์เดชแห่งกางเขนของพระองค์บริบูรณ์ในชีวิตของเราแต่ต้องและสัมผัส
พราะพระองค์กระทำสำเร็จแล้วพระองค์กระทำสำเร็จแล้วด้วยบาดแผลของพระองค์เป็นเหตุให้พี่น้องของเราไม่ว่าอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนให้เราเป็นตัวแทนของผู้ที่เจ็บป่วยอธิษฐานกับพระเจ้าพระเจ้าได้กระทำทุกอย่างที่ไม่กังเขนสำเร็จแล้วพระองค์เจ้าค่ะโอ้ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าความเจ็บป่วยไม่ว่าจะความเจ็บปวดในด้านใดๆโรคมะเร็งโรคร้ายต่างๆโอ้จงหลุดออกไปในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าโดยบาดแผลของพระองค์เป็นเหตุให้รักษาเราทั้งหลายให้หายเป็นปกติเพราะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์เป็นพระเจ้าแห่งการอัศจรรย์การอัศจรรย์เป็นเรื่องธรรมดาของพระเจ้าผู้ทรงประชนอยู่ผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกให้เราสัมผัสกับพระองค์ให้เราสัมผัสกับพระองค์ปลดปล่อยเราทั้งหลายมาลายศัตรูเจ้าเป็นผู้พ่ายแพ้ที่กางเขนพระเยซูได้เป็นพระเจ้าแห่งธงชัยแล้วพระองค์จะนำชัยชนะมาสู่ชีวิตของเราทั้งหลายเราขอบพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์ให้เราร้องเพลงนี้นะครับพระเจ้าทรงทรงฤทธิ์ใช่แล้วพระองค์ทรงฤทธิ์ยิ่งแล้วสัจจ์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงยิ่งแล้วอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์อีกครั้งหนึ่งครับเราถวายพระสิริและพระเทียมเราจะยกมือขึ้นและเทิดทูนต่อพระนามผู้บริสุทธิ์เราถวายพระสิริและพระเทียมเราจะยกมือขึ้นและเทิดทูนต่อพระนามผู้บริสุทธิ์พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงยิ่งแล้วอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงยิ่งแล้วอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์พระองค์ทรงฤทธิ์ทรงยิ่งและอัศจรรย์ไม่มีผู้ใดเทียบพระองค์ไม่มีผู้ใดเทียบพระใช่แล้วพระองค์ทรงฤทธิ์ไม่มีผู้ที่พระฮาเลลูยาฮาเลลูยาสาธุการสาธุการแด่พระเจ้าผู้ใหญ่ยิ่งและสูงสุดเราขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางเราและได้สัมผัสชีวิตของเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าสัพพัญญูพระองค์รู้ถึงความต้องการของเราว่าเราต้องการสิ่งใดขอพระคุณพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงแตะต้องและสัมผัสชีวิตของเราปลดปล่อยให้เราทั้งหลายเป็นอิสระให้มีเสรีภาพเพื่อเราทั้งหลายจะได้สามารถเดินกับพระองค์อย่างมั่นคงเราขอพระคุณพระองค์ขอพระเกียรติพระสิริและไอสวรรค์ยานุภาพจงเป็นของพระองค์แต่ผู้เดียวเราขอพระคุณพระองค์สำหรับพระวจนะคำของพระองค์ในเช้าวันนี้ที่จะให้เราเติบโตจำเริญขึ้น
สู่ความภัยบูรณ์ของพระองค์เราจึงร่วมการกราบขอบพระคุณพระองค์และมอบทุกอย่างให้กับเราทั้งหลายพระองค์จะข้าเราขอบพระคุณพระองค์ขออวยพรเราทั้งหลายให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีหน้าที่การงานที่ดีพระองค์จะข้าและประสบผลสำเร็จในทุกๆด้านในชีวิตของเราพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราจึงร่วมกันกราบขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนครับเชิญที่ประชุมนั่งครับครับเวลานี้ก็อยากจะให้โอกาสนะครับกับผู้ที่มาเยี่ยมเราครั้งแรกหรือหลายครั้งแล้วอยากจะเชื่อในพระเยซูคริสต์เชื่อในพระเจ้าองค์นี้อยากจะเป็นคริสเตียนมีไหมครับถ้ามีให้ยืนขึ้นครับมีไหมครับไม่มีนะครับขอให้เรายืนขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่จะร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านนะครับ